อ่านคำนี่นะครับรับประทานคำไม่ถือสานะครับเพราะเห็นอะไรหมดแล้วเลยไม่ถือสาแต่ว่าผมบอกว่าความเห็นต่างเหล่านี้ครับมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเหมือนกับรถที่วิ่งไปตามปกติไม่รู้จักไทยมุงอ่ะคนไทยรถวิ่งผ่านไม่รู้จักโครมพรึบแวะกันเต็มหมดนายประวิตรโรจนพฤกษ์เนี่ยนะครับคนก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำเนี่ยแต่วันนี้หลายคนค้นหาต่างประเทศค้นหาสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศค้นหาองค์กรสิทธิมนุษยชนสมาคมเนี่ยนะครับต่างก็ค้นหาว่าเขาเป็นใครเขียนข้อความว่าอย่างไรที่ผ่านมาอย่างไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ทัศนคติที่จะต้องไปปรับแต่อย่างที่ผมอธิบายความว่าทุกฝ่ายต่างต้องปรับทัศนคติไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้ปกครองหรือผู้ถูกปกครองเพราะฉะนั้นทัศนคติเนี่ยนะครับคืออะไรทัศนคติก็คือประเทศไทยไงนะครับชาติไงล่ะครับเอาชาติเป็นตัวตั้งและทุกฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหาชาติไม่ใช่ปรับชาติเข้าหาตัวและอย่าคิดว่าตัวเองถูกต้องที่ต้องปรับคนอื่นเข้าไปความเห็นกับตัวเพราะตัวเองนั้นไม่ใช่สิ่งถูกต้องเมียยังกล้าเถียงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงผมพยายามเนี่ยนะครับที่จะพยายามจะอธิบายความซึ่งไม่รู้ว่าเสียงผมจะเข้าทางหูหรือทางจมูกท่านถ้าเข้าทางจมูกท่านก็ฉุนท่านก็ต้องพาไปแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะยังพอสื่อสารกันได้บ้างแม้ว่าจะเป็นช่องทางเล็กๆก็ตามผู้นำนั้นต้องทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่และที่สำคัญที่สุดผู้นำนั้นผมไม่ว่าเฉพาะใครนะต้องอยู่กับร่องกับรอยและอย่าคิดเล็กคิดน้อยฝรั่งบอก big thing คิดใหญ่ใจกว้างไปดูคำขวัญโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ก็ได้แต่คิดไม่ออกหัวโตใจกว้างร่างสมาร์ทมารยาทงามโรงเรียนที่นายตวนกูอับดุลรามานมาจบม.ศ.5และไปเป็นนายกของมาเลียนะครับไปเรียนต่อเนี่ยเพราะอะไรครับสิ่งสำคัญที่สุดคือความใจกว้างและอดทนต่อความเห็นที่แตกต่างผมเวลาอภิปรายในสภาครับบางวันนี่ประท้วงกัน20คนพูดเนื้อหานี่ต้องการพูด10นาทีแต่ประท้วง2ชั่วโมงก็มีบางวันนี่พอแนะนำตัวเสร็จมันประท้วงผมบอกแค่แนะนำตัวนี่ก็เป็นปัญหาแล้วแต่ว่าผมไม่เคยเสียสมาธิเช่นเดียวกันนะครับที่พยายามอธิบายความเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องอากูแกรมมี่และคนไปสื่อสารและถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่าเราก็อยู่กันได้เรื่องของกสทช.กสท.ที่พูดถึงอุสมานลูกหยีเมื่อวานเนี่ยเรื่องเนี่ยนะครับของเอกนัทซึ่งพุทธอิสระและหลายๆคนนั้นมาหาเศษหาเลยเกินผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแนะนำให้ไปคุยกับสุเทพเทือกสุบรรณนะย้ำนะครับว่าพร้อมไหม
ถ้าพร้อมเนี่ยนะครับเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแล้วนั่งคุยและบันทึกออกและถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยนะครับดูดิครับว่าใครจะมีที่ยืนในแผ่นดินนี้บ้างและการที่ผมไปนั่งร่วมในการพูดนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าผมอยากไปพูดกับเอกนะสมาคมผู้สื่อข่าวเขาชวนไปแล้วไม่รู้ว่าเขาชวนใครจนกระทั่งวันสุดท้ายไปถามทำยังไงได้ล่ะครับเพราะเขาไม่ใช่คู่กับที่จะมาปราบมือกับผมพ่อเขายังเอาผมไม่ลงเลยและผมจะไปหาเศษหาเลยกับเด็กก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่วิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลี้ยวมาอย่างไรเนี่ยครับผมเองพูดไปข้างหน้าไม่สนใจแต่ว่าหลายคนมาหาเศษหาเลยกันเกินผมยังบอกว่าไปคุยกับตัวโตที่สุดของคุณนะว่าพร้อมไหมประธานมูลนิธินายสุเทพเทือกบันพร้อมก็จัดเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดกันในโบสถ์ก็ได้และบันทึกกันแล้วออกโทรทัศน์ไอ้ช่องไหนก็ได้ใครอยากออกหนังสือพิมพ์ให้ฟังกันทุกฉบับลองดูสิครับว่าแผ่นดินนี้จะให้ใครได้ยืนกันบ้างผมไม่อยากจะใช้ภาษานี้แต่ผมเองเห็นว่าพุทธอิสระหลายคนเนี่ยนะครับชัยราชวัฒน์นักร้องโจนูโอสารพัดมากไปมากไปทั้งที่ผมเองไม่ได้พูดถึงเขาเลยและโดยสถานะความเป็นเขาถ้าผมเป็นคนถือเนี่ยนะผมนั่งกับเขาไม่ได้แต่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นและผมไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการขย่ำเขาเพราะเขาไม่ใช่คู่กับผมประเด็นสุดท้ายครับเมื่อวานนี้ได้เห็นคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ประจวบคีรีขันธ์ได้ยืนคำตัดสินของศาลชั้นต้นพิพากษาเนี่ยนะครับฆาตกรที่ฆ่าน้องแก้มระหว่างเดินทางจากสุราษฎร์ธานีเข้ากรุงเทพโดยได้ข่มขืนและก็จับเธอโยนออกจากรถไฟคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพี่คนที่อยู่ในครอบครัวนั้นมารู้อีกทีเนี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะถึงปลายทางและท้ายที่สุดเมื่อมีการจับฆาตกรได้ใครเห็นใครได้ยินก็รู้ว่านี่เป็นเรื่องสะเทือนใจผมไม่รู้จักกับครอบครัวนี้เป็นการส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าใครเป็นมนุษย์ปกติย่อมที่จะมีความรู้สึกผมได้ทำเพลงให้คุณเทียนธาราคุณอู๋เสรีชนเขาเขียนนะครับดอกไม้กับคนบาปความจริงคือเขียนให้กับเหตุการณ์นี้และก็เป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจและไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะความสูญเสียอันนี้มันเจ็บปวดมากมายชีวิตมันไปแลกกับชีวิตมันแลกกันไม่ได้หรอกครับฆาตกรจะไปแลกกับเหยื่อที่เขาข่มขืนและฆ่าเขาไม่มีคุณค่าจะมาแลกแต่บทเรียนที่สำคัญนี้คือความเจ็บปวดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้จะปิดท้ายด้วยเพลงดอกไม้กับคนบาปนะครับอย่างน้อยที่สุดก็รำลึกถึงน้องคนนี้โดยที่ผมไม่ได้รู้จักอะไรเขาเลยนะครับพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ